สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเดินแบบแฟชั่นโชว์2018นะคะซึ่งในวันนี้นะคะทุกท่านจะได้พบกับเหล่าบรรดานางแบบและนายแบบของเราซึ่งจะมาพร้อมกับชุดที่หลากหลายและยังได้รับการออกแบบจากดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศเลยก็ว่าได้นะคะและในวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยแต่จะเป็นใครนั้นคงต้องอดใจรอกันอีกนิดนึงนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านพบกับการเดินแบบในเซตชุดว่ายน้ำได้เลยค่ะชุดแรกนะคะจะเป็นชุดว่ายน้ำ2 piece สีน้ำเงินค่ะมาพร้อมกับผ้าคลุมสีชมพูดูแมชเข้ากันจริงๆเลยล่ะค่ะใส่คู่กับรองเท้าส้นสูงสีส้มแบบนี้ยิ่งดูโดดเด่นสง่างามมากชุดต่อไปนะคะเป็น Two Peach Colorful ค่ะชุดนี้นะคะเหมาะกับสาวๆทุกสีผิวเลยค่ะและในวันนี้นะคะนางแบบของเราก็มาพร้อมกับรองเท้าส้นสูงสีชมพูกับหมวกกันแดดใบใหญ่เลยนะคะไปนะคะเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานั่นก็คือเจ้าหญิงเอลซ่านั่นเองค่ะมาในชุดทูพีสีฟ้านะคะแล้วก็ชุดคลุมตาข่ายสีดำค่ะสวยมากๆเลยและวันนี้เจ้าหญิงเอลซ่าก็มาพร้อมกับรองเท้าส้นสูงสีฟ้าเข้ากับชุดว่ายน้ำเซตนี้มากๆเลยล่ะค่ะเป็นชุดลำลองค่ะเซตนี้เป็นคอลเลคชั่นสุดฮิตนะคะสีสันสดใสเหมาะกับสาวๆมากเลยล่ะค่ะว้าวกลายเป็นชุดว่ายน้ำวันพีชค่ะสวยงามมากๆเลยและนี่ก็คือเซตชุดว่ายน้ำทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านพบกับชุดคู่รักสุดหวานกันเลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษอีกคนนั่นก็คือเจ้าหญิงอันนานั่นเองค่ะในเซตแรกนี้นะคะจะเป็นชุดเดรสสีฟ้าแหวกหน้าอกเซ็กซี่เบาๆด้วยสายมัดคอสีขาวนะคะต่อไปนะคะเป็นคู่รักป๊อปคอร์นค่ะคู่นี้เนี่ยชุดเหมาะสำหรับไปดูหนังมากๆเลยคู่ต่อมาค่ะเป็นคู่รักสุดหวานมาพร้อมกับชุดเดรสสีชมพูขาวค่ะดูหวานมากๆเลยคู่ต่อมาค่ะ
่อนที่เราจะไปชมการเดินแบบชุดสุดท้ายนะคะเราก็พักเบรกกันด้วยชุดสาวใช้สไตล์มิกกี้เมาส์ค่ะ ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยล่ะค่ะชุดนี้เนี่ยใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะแต่ไซส์นี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อคุณผู้ชายโดยเฉพาะค่ะให้ดูชุดกันชัดๆเลยนะคะว่าการออกแบบเนี่ยละเอียดแล้วก็สวยมากๆเลยล่ะค่ะในที่สุดนะคะเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วค่ะนั่นก็คือการเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดแต่งงานค่ะตามมาด้วยชุดสีม่วงและสีเขียวมุกนะคะสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะแต่งงานที่หรูหราอลังการมากๆทั้งชุดเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเลยค่ะโดยเจ้าสาวนะคะมาในชุดสีขาวระยิบระยับสวยงามมากทีเดียวค่ะและชุดสุดท้ายนะคะเชิญพบกับเจ้าสาวของเรามาในแบบชุดฟินาเร่ค่ะครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าโดยมีพ่อแม่และลูกๆอีก2คนพวกเขามีฐานะที่ยากจนมากต่อมาแม่ของพวกเขาได้ล้มป่วยลงพวกเขาไม่มีเงินที่จะซื้อยามารักษาและแล้วเธอก็ได้ตายจากไปพ่อจึงต้องดูแลเด็กๆทำงานบ้านทำให้พ่อไม่สามารถออกไปทำงานได้แต่แล้วข้าวของพวกเขาก็เริ่มหมดพ่อจึงจำเป็นที่จะต้องออกไปทำงานโอ้ลูกรักพ่อจำเป็นที่จะต้องออกไปทำงานแล้วนะลูกแล้วพวกเราจะอยู่กับใครล่ะคะพ่อเขาจึงตัดสินใจแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่เพื่อที่จะให้มาดูแลลูกๆหลังแต่งงานพวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขผมฝากดูแลลูกๆด้วยนะเป็นเด็กดีนะลูกอย่าดื้อกับแม่เขานะไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะดูแลลูกให้อย่างดีเลยค่ะกินอะไรกันนะกันหนามันสิ้นเปลืองนะรู้ไหมแต่ว่าหนูหิวนี่ค่ะแม่เอาข้าวพี่ไปกินก็ได้จริงเหรอคะพี่อืมพี่อิ่มแล้วเมื่อแม่เลี้ยงอยู่กับเด็กๆตามลำพังนางก็คิดแผนการในการกำจัดเด็กๆหนูคิดถึงแม่จังเลยค่ะพี่ไม่เป็นไรนะแกเทลแม่ก็คงคิดถึงพวกเราเหมือนกันทำไมแม่เลี้ยงเราถึงใจร้ายจังเลยอะคะอดทนหน่อยนะเดี๋ยวพ่อกลับมาแล้วล่ะนี่เด็กๆจ๊ะเดี๋ยวเราไปเก็บผลไม้ในป่ามากินกันดีไหมจ๊ะเออแต่ว่าเกเทลไม่สบายอยู่นะคะแม่
โอ้ยไม่เป็นไรหรอกจ้าวันนี้อากาศดีจะตายไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วล่ะเอายังไงดีคะพี่ฮันเซลคงไม่มีอะไรหรอกนะเกเทลไปช่วยแม่เถอะก็ได้ค่ะระหว่างที่กำลังเดินทางออกจากบ้านฮันเซลก็นึกถึงสิ่งที่แม่ของพวกเขาเคยสอนเอาไว้นี่ลูกๆจงจำไว้นะจ๊ะว่าถ้าลูกเข้าไปในป่าลูกต้องเก็บก้อนหินสีขาวไปด้วยเอาไปโยนไว้ตามทางเพื่อเป็นเครื่องหมายบอกทางกลับบ้านลูกจะได้ไม่หลงทางนะจ๊ะฮะแม่ผมจะจำคำสอนของแม่ไว้เมื่อคิดได้อย่างนั้นฮันเซลจึงแอบเก็บก้อนหินสีขาวไปด้วยแล้วพวกเขาก็เดินเข้าไปในป่าในขณะที่เดินฮันเซลก็ได้ทิ้งก้อนหินเอาไว้ตามทางเอาละจ้าเด็กๆงั้นเรานั่งพักแถวนี้กันก่อนนะจ๊ะอยู่ตรงนี้รอแม่แป๊บนึงนะจ๊ะฮันเซลเกรเทลอ้าวคุณแม่จะไปไหนเหรอฮะอ๋อแม่จะไปเก็บผลไม้แถวนี้ละจ้านั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนนะน้องคงจะเดินไม่ไหวแล้วล่ะเดี๋ยวแม่มานะจ๊ะแม่เลี้ยงได้โอกาสทิ้งเด็กทั้งสองเอาไว้ในป่าเอ๊ะหน่อยแน่ไอเด็กนี่มันแอบโยนก้อนหินไว้อย่างนั้นเหรอฉลาดนักนะดีล่ะเดี๋ยวฉันจะเก็บก้อนหินไปทิ้งให้หมดเลยเด็กทั้งสองได้แต่รอให้แม่กลับมาพี่คะนิ้งก็นานแล้วนะคะทำไมแม่ยังไม่มาอีกล่ะคะหนูเริ่มหิวแล้วด้วยค่ะพี่ว่าเดี๋ยวแม่ก็คงกลับมาแล้วล่ะน้องอดทนหน่อยนะก็ได้ค่ะพี่เมื่อไหร่แม่จะกลับมาล่ะคะไม่เป็นไรนะเกเทลงั้นพี่ว่าเราเดินไปหาผลไม้ป่าแถวนี้กินกันก่อนเถอะดีไหมจ๊ะอย่างนั้นก็ได้ค่ะแล้วฮันเซลกับเกรเทลก็เดินไปเรื่อยเหมือนกันน้องเกเทลงั้นเราลองเดินเข้าไปดูกันเถอะค่ะพี่มีใครอยู่ไหมฮะสวัสดีมีใครอยู่ไหมพี่ว่าเจ้าของบ้านเขาคงไม่อยู่นะน้องเกเทลพี่คะหนูหิวจังเลยอะค่ะหนูขอกินขนมที่บ้านนี้ได้มั้ยคะจะดีเหรอเกเทลพี่ว่ามันแปลกๆอยู่นะโหให้หนูกินเถอะนะคะพี่หนูหิวจะตายอยู่แล้วอะค่ะถ้าอย่างนั้นก็ได้แต่อย่ากินเยอะล่ะน้องเกเทลเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาจะกลับมาเห็นเอาน่ะขนมพวกนี้อร่อยจริงๆเลยค่ะพี่ฮันเซลว่ามั้ยคะพี่ก็เพิ่งเคยกินขนมอร่อยขนาดนี้นะเนี่ยฮันเซลกับเกรเทลหิวมากพวกเขานั่งกินขนมกันจนเพลินเอ๊ะนั่นใครกันคะพี่ฮันเซลอ้าวนี่พวกเธอเป็นใครกันหรือทำไมมากินบ้านของฉันแบบนี้ล่ะคือว่าขอโทษนะฮะยายพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะกินบ้านของยายหรอกพอดีว่าผมกับน้องหลงทางมาแล้วพวกเราหิวมากจึงแอบกินบ้านของยายอะฮะใช่ค่ะคุณยายหนูขอโทษนะคะคือพวกเราหิวจริงๆค่ะอ๋ออย่างนั้นเองหรอกเหรอช่างน่าสงสารจริงๆเลยถ้าอย่างนั้นก็เข้ามาข้างในบ้านยายก่อนไหมล่ะข้างในบ้านยายน่ะมีขนมเยอะกว่านี้อีกนะหนูน้อยจริงเหรอคะคุณยายจริงสิมาตามยายเข้ามาในบ้านเลยจ้าแม่หนูน้อยแล้วเด็กๆก็หลงกลอุบายของแม่มดพวกเขาเดินตามนางเข้าไปในบ้านขึ้นมานั่งบนเก้าอี้ก่อนสิจ้าหนูน้อย
ฮันเซลกับเกรเทลมองไปรอบๆบ้านพวกเขารู้สึกตื่นตาตื่นใจมากเมื่อเห็นในบ้านมีแต่ขนมหวานเต็มไปหมดโอ้โหคุณยายคะทำไมบ้านคุณยายมีแต่ขนมเต็มไปหมดเลยอะคะน่ากินทั้งนั้นเลยถ้าอย่างนั้นก็กินเลยสิจ้าหนูน้อยไม่ต้องเกรงใจยายกินให้เต็มที่เลย งั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะฮะแล้วฮันเซลกับเกรเทลก็กินขนมกันอย่างอร่อยอร่อยโดยที่ไม่รู้เลยว่านี่คือกับดักเอ๊ะพี่คะเรามาอยู่ในนี้ได้ยังไงกันพี่ว่าต้องเป็นแผนของยายแก่คนนั้นแน่ๆเลยล่ะตื่นกันแล้วเหรอจ้าเด็กน้อย คุณยายจับพวกเรามาขังไว้ในนี้ทำไมคะ ฉันก็จะกินพวกแกยังไงล่ะเจ้าเด็กโง่ฮะไม่จริงใช่ไหมคะคุณยาย คุณยายอย่ากินพวกเราเลยนะคะพวกหนูยังเด็กอยู่เลยสงสารพวกเราเถอะนะคะคุณยายฉันยังไม่กินแกหรอกนางหนูฉันจะกินพี่แกก่อนส่วนแกน่ะออกมาทำอาหารให้ฉันกินเดี๋ยวนี้เกรเทลต้องคอยปรุงยาให้แม่มดต้องคอยทำอาหารให้นางกินทุกวันโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะช่วยพี่ชายให้หนีออกมายังไงรีบๆทำเข้าสินางหนูอย่าขี้เกียจเกรเทลแอบไปหาฮันเซลอยู่บ่อยๆเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้นะเกรเทลค่ะพี่หนูจะหาทางช่วยพี่ออกมาให้ได้ตอนนี้หนูต้องรีบไปก่อนนะคะแม่หมดให้ฮันเซลกินอาหารอย่างดีกินเยอะๆนะเจ้าหนูจะได้โตไวๆถ้าแกอ้วนเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะเอาแกมาทำอาหารให้อร่อยเลยล่ะ ในทุกๆวันแม่มดจะนำอาหารมาให้เกรเทลกินและแล้ววันที่นางรอคอยก็มาถึงกินซะนี่คือมื้อสุดท้ายของแกพรุ่งนี้เช้าฉันจะกินแกแน่เช้าวันต่อมาขณะที่แม่มดกำลังวุ่นอยู่กับการเตรียมเตาไฟเพื่อที่จะเอาฮันเซลมาทำเป็นอาหารในขณะนั้นเกรเทลก็ได้คิดแผนการกำจัดแม่มดเพื่อที่จะช่วยพี่ชายของเขาโอ้ย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 เมื่อแม่มดตายเวทมนต์ก็สลายเอ๊ะทำไมประตูถึงหายไปได้ล่ะเนี่ยพี่คะเรารีบไปจากที่นี่กันเถอะนางแม่มดมันตายแล้วจริงเหรอเกรเทลแล้วใครกันล่ะที่ฆ่ามันน่ะอย่าเพิ่งถามตอนนี้เลยค่ะพี่เรารีบหนีไปกันเถอะป่านนี้พ่อคงจะเป็นห่วงพวกเรามากเอ๊ะนั่นอะไรน่ะนี่มันไม้อะไรกันนะเกรเทลหนูว่าต้องเป็นไม้คาถาวิเศษของยายแม่มดนั่นแน่ๆเลยหนูเคยเห็นมันใช้เสกของได้ด้วยล่ะค่ะโอ้ขอให้หนูกับพี่ได้กลับบ้านโดยปลอดภัยทีเถอะทันใดนั้นก็มีรถม้าปรากฏขึ้นว้าวมีรถม้าออกมาด้วยล่ะเย้ พวกเราได้กลับบ้านสักทีนะเอ๊ะข้างในนั่นคืออะไรอะคะอย่าไปสนใจเลยพวกเรารีบขึ้นรถม้ากลับกันเถอะน้องเกเทลค่ะพี่ในขณะที่แม่เลี้ยงกำลังมีความสุขอยู่ที่บ้านพ่อของพวกเขาก็กลับมากลับมาแล้วโอ้โหวันนี้กับข้าวน่ากินจังเลยนะเนี่ยแล้วลูกๆของผมไปไหนซะล่ะทำไมไม่มาทานข้าวด้วยกันเออคือว่าคือพ่อได้ต่อว่าแม่เลี้ยงพวกเขาทะเลาะกันคุณออกจากบ้านผมไปเลยนะฉันไปก็ได้ค่ะโอ้ฮันเซลเกรเทลลูกพ่อรีบออกไปตามหาเด็กๆในป่าฮันเซลเกรเทล
ในขณะนั้นฮันเซลกับเกรเทลก็ได้เดินทางมาถึงบ้านของพวกเขาคุณพ่อหนูกลับมาแล้วหายไปไหนกันหมดนะเมื่อไม่เจอพ่อเด็กๆจึงได้แต่นั่งรออยู่ในบ้านฮันเซลเกรเทลลูกพ่อหายไปไหนกันนะฮันเซลเกรเทลคุณพ่อหายไปไหนกันมาลูกพ่อตามหาแทบแย่เลยฮันเซลกับเกรเทลดีใจมากที่ได้เจอพ่อพวกเขาเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้พ่อฟังแต่ทว่าในความโชคร้ายของพวกเขาก็ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเพราะในกล่องใบนี้มีทองคำอยู่ข้างในนับ10แท่งพ่อให้สัญญากับเด็กๆว่าจะไม่หาแม่ใหม่ให้พวกเขาอีกแล้วแล้วพวกเขาก็ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุข3คนพ่อลูกถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ